ท้ายนะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีนะคะครับเอาละค่ะช่วงนี้เนาะ SMSไม่มีแล้วนะคะเวลาเหลือน้อยนะคะก็ต้องขออนุญาตคุณผู้ชมนะคะเป็นอีเมลนะคะฝากมาจากคุณชัญญานะคะเกิดวันศุกร์ที่11กุมภาพันธ์ปี20เวลา 19:57 นนะคะอาจารย์ถามลัคนาราศีจากจังหวัดชลบุรีค่ะวันศุกร์ใช่ไหมครับวันศุกร์ 19:00 นเท่าไหร่นะครับ57นาทีค่ะเกือบ2ทุ่มจังหวัดชลบุรีลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันกันอย่างที่เรียนนะก็ใกล้จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแล้วครับเหตุผลก็คือในเรื่องของบัพพะเคราะห์ที่แบบส่งผลกับดวงชะตามานานเนี่ยจะโยกย้ายออกหมดใน3ช่วงเวลาดังกล่าวก็คือราหูย้ายออกแล้วมีนามมฤตยูย้ายสิงหาอันเนี้ยพฤหัสดาวให้คุณทับลักแต่พื้นชะตาเนี้ยศุกร์เล็งลักเป็นปินทุบาทเสียเรื่องคู่เสียเรื่องหุ้นส่วนฉะนั้นทำอะไรก็ให้ระมัดระวังให้รอบคอบนะครับนะคะมีคำถามมา2ข้อนะคะเพิ่งจะเปลี่ยนงานจากบริษัทเดิมเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมานี้นะคะแต่ว่าใกล้เคียงกับหน้าที่เดิมนะคะเป็นด้านการขายและการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมอยากทราบนะคะว่าจะถ้าจะสมัครงานใหม่จะได้หรือไม่และควรจะทำงานเป็นลูกจ้างหรือว่าธุรกิจส่วนตัวดีกว่ากันค่ะเห็นในดวงปุ๊บเนี่ยแต่เมื่อกี้แพรอ่านบอกว่าเพิ่งเปลี่ยนก่อนวันเกิดแต่ในดวงหลังวันเกิดกลับมาเป็นกาลีเมื่อกี้ที่คุณบอกว่าอยากจะเปลี่ยนใหม่อีกรอบเนี่ยก็ถามว่าพอจะมีโอกาสไหมก็พอมีเกณฑ์นะเพียงแต่ว่าพอเปลี่ยนไปแล้วก็จะเป็นทรงเดิมอีกนั่นแหละเพราะว่าจังหวะเวลาในการเริ่มต้นเนี่ยไม่ค่อยดีปีจอนี้ถ้าไม่อยากเปลี่ยนนะให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนเดือนละ10ตัวถ้าอยากเปลี่ยนไม่ต้องทำแต่ถ้าถามว่าในเรื่องของแวดวงการสื่อสารเนี่ยในพื้นชะตาถือว่าดีถามว่าทำส่วนตัวหรือเป็นลูกจ้างดีแล้วแต่คุณอันนี้แล้วแต่คุณแต่สโคปดาวเนี่ยมันถือว่าเด่นในพื้นชะตาทั้งคู่แต่พื้นฐานนิสัยเนี้ยเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองพอสมควรอารมณ์ศิลปินในบางช่วงเวลามักจะไม่ค่อยอยากเป็นลูกจ้างนานๆครับค่ะคุณผู้ชมก็สามารถส่งคำถามเข้ามานะคะทางอีเมล miracle_ch@hotmail.com หรือว่าเขียนจดหมายนะคะ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะ11140นะคะเอาละค่ะไปเข้าเริกงามยามดีกันค่ะก็วันที่เราจะไปกอบกิจกรรมกันในเรื่องของพิธีเจริญพุทธมนต์นพพระเคราะห์รวมถึงในเรื่องของการบูชารับและส่งพระราหูคือวันเสาร์ที่23นี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันดีมากๆอีกวันหนึ่งเป็นทั้งวันมหาสิทธิโชคและวันฟูนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 13:01 นถึง 13:30 นแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสควรจะเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อได้พุธที่27วันนี้เป็นวันแข็งเลี่ยงออกรถทำอะไรรอบคอบระมัดระวังและไม่ควรประกอบการมงคลที่ภูเขาเนื่องจากอัคนิโรธตกที่เหลือดำเนินการได้นะครับเพราะว่าเลิกบนตลอดทั้งวันเป็นเลิกเศรษฐีเลิกพ่อค้าคือมหัตถโนเลิก 17:01 ถึง 17:30 คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็กระจุกตัวอยู่ในช่วงต้นเดือนนี่แหละเริ่มกันที่พุธที่3วันนี้กลางๆครับวันปลอดกัลยาณ์ดีเยี่ยมเพราะเป็นวันธงชัยช่วงเวลาที่ดีที่สุด 17:01 ถึง 17:30 แต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยศุกร์ที่5กุมภาพันธ์วันนี้เหมือนกันนะครับดีทีกลางๆอย่างวันปลอดไม่ได้มีเงื่อนไขหรือก็ห้ามแต่อย่างไร14:31 ถึง 15:00 นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่6กุมภาพันธ์ครับวันนี้ดีทีเรียงมอนวันฟูอันนี้เป็นดีทีที่ดีแต่วันนี้อัคนิโรธตกในเขตพัตตเสมาหลีกเลี่ยงในเรื่องของการอุปสมบทบรรพชารวมถึงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถและวันนี้ก็เลี่ยงออกรถที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ13:01 ถึง 13:30แต่คนที่เกิดวันพระราชบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ปิดท้ายครึ่งเดือนแรกของกุมภาพันธ์กับวันพุธที่17กุมภาพันธ์ครับวันนี้มีแต่ดีทีที่ดีทั้งสิทธิโชคชัยโชคดีทีเรียงหมอนกัลยโยก็เป็นวันธงชัยไม่ได้มีเงื่อนไขหรือก็ห้ามแต่อย่างไรนะครับ16:01 ถึง 16:30 คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์นะควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้จ้ะจดเลิกจดยามกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะคเดี๋ยววันพฤหัสที่จะถึงนี้นะคะ21มกราคมมี1ภาพยนตร์ที่น่าสนใจนะคะจากกันตนาโมชั่นพิกเจอร์นะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่ากำลังอินเทรนด์อยู่ในสังคมวัยรุ่นปัจจุบันนี้นะคะก็คือเน็ตไอดอลที่ใครๆก็อยากจะเป็น
แต่หารู้ไหมนะคะว่ามีภัยร้ายแฝงอยู่ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเราก็จะมีตัวอย่างนะคะให้คุณผู้ชมได้ชมกันหลังจากจบรายการไปแล้วนะคะจะน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะแต่สำหรับวันนี้ค่ะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่นะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 น. ถึง 10:00 น.แน่นอนพรุ่งนี้มาเจอกันนะคะแพรและอาจารย์พรพจน์ก็ลากันไปด้วยข้อคิดคติธรรมค่ะไม่มีคนเลวก็ไม่รู้จักคนดีไม่มีหนี้ก็ไม่รู้จักประหยัดไม่มีนัดก็ไม่รู้จักเวลาไม่มีน้ำตาก็ไม่รู้จักใจคนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้แคร์กำลังถ่ายภาพประกอบ Summer Trick ตอนล่าสุดอยู่เพื่อนๆวันนี้ค่ะแคร์จะมารีวิวซาลาเปาให้ดูนะคะอร่อยสุดๆเลยฟินมากค่ะให้ไปเลยค่ะ5กะโลซาลาเปาน่ากินแต่น้องแคร์น่าเสียกว่าพี่แคร์ค่ะพี่แคร์หนูขอถ่ายรูปด้วยหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะฝากทุกคนค่ะให้กำลังใจแคร์ตามลิงก์ข้างๆนี้เลยนะคะไปแล้วบายบายใครว่าแจ็คน้องแคร์ไงที่เป็นเน็ตไอดอลอ่ะฉันกำลังเดินเข้าประตูอย่างง่วงๆแล้วทำไมฉันต้องมาโรงเรียนตั้งแต่หกโมงเช้าด้วยนะแต่จะว่าไปโรงเรียนตอนเช้านี่มันอากาศดีจริงๆคนกดไลค์ตั้งเยอะน่าดีเป็นไงบ้างอ่ะก็น่ารักดีนะน่ารักกว่าอีแคร์นะแค่เกือบเกือบเฮ้ยต้องแคร์ออกมาแล้วอ่ะมึงอยากเอาวะน้องแคร์ได้รางวัลแห่งปีอะค่ะสนใจของน้องแคร์ค่ะแคร์มาแล้วอ่ะและนี่ค่ะระหว่างอีไอดอลขี้แอปกับอีนักเขียนขี้จิ้นเรามาลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นนางเอกตัวจริงมึงรู้ตัวไหมว่ามึงอ่ะมันน่าสมแพ้กูทำเพจให้พวกโง่ๆอย่างมึงฉาต่างหากไงสุดยอดนะด้วยนะคะ